สวัสดีครับขออนุญาตตรวจสอบสัญญาณแป๊บหนึ่งนะตอนนี้สตรีมทั้งขึ้นแล้วนะครับทั้ง2ช่องทางนะทั้ง Facebook ทั้ง YouTube นะครับวันนี้ก็เตือนบอกทุกคนไว้ตอนเช้านะครับว่าเดี๋ยววันนี้เรามาตอบตอบคำถามกันตอบคำถามกันอาจจะมีแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะมีคำถามก็ทิ้งคำถามวาที่ใต้คอมเมนต์เลยนะระหว่างไลฟ์ก็ระหว่างสตรีมอยู่นี่ก็ถ้าตอบได้จะตอบให้เลยนะครับ หรือว่ามีคำถามอยู่ในถ้าเราดูสไลด์กันแล้วเราสงสัยก็ถามมาได้เลยนะครับในคอมเมนต์นะใน Youtube ก็คอมเมนต์เหมือนกัน Facebook ก็คอมเมนต์เหมือนกันนะครับในโพสต์นะครับจบไลฟ์ไปแล้วนะครับใน Youtube หรือใน Facebook เนี่ยจะไปขึ้นอินเด็กซ์ไว้ให้นะถ้าใน Youtube ก็จะสามารถคลิกที่ตัวเลขเวลาได้เลยนะถ้าเราไปเห็นในตอนนี้อาจจะเป็นแค่ตัว xxx อยู่นะครับก็ขึ้นหัวข้อไว้ให้แต่ว่ายังไม่มีลำดับเวลาไว้ให้นะครับ เดี๋ยวพอให้ YouTube เขาประมวลผลอลไรนิดนึงแล้วช่างโลก็จะไปใส่อินเด็กไว้ให้ได้นะสวัสดีกันก่อนครับสวัสดีครับอย่างนี้ขึ้นหัวข้อไว้นะครับเป็นตอบคำถามครั้งที่หนึ่งนะอ่ะมันก็มีคำถามมาพอสมควรนะเอ่อใน u t u b e ใน f Facebook ไหนในอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กช่างโรก,ก็ไปเก็บเก็บรวบรวมมานะครับพอจะมีเนื้อมีหนังก็เอามาให้เพื่อนๆที่ที่นอกเหนือจาก ไม่ได้ถามมาเอามาให้ชมถ้ามีประโยชน์ก็จะเก็บมาให้ชมนะเอามาตอบคาถามมันแบบนี้นะอาจจะรวบรวมมาเรื่อยๆนะครับพอมันได้เนื้อหาพอที่จะเอามาทาไลฟ์ได้ก็จะเอามาทําให้ชมนะครับแต่ก่อนหน้านี้คือก็ตอบไปเรื่อยๆนะตอบไปเรื่อยๆเพื่อนถามเข้ามาก็ตอบเพื่อนถามเข้ามาก็ตอบนะครับตอนนี้นัดไว้2องทุ่มนะในสองทุ่มเนาทีแล้วนะครับลืมนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะที่หน้า u t u b e นะครับกด ติดตามกด subscribe ไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่างโลดนะครับที่หน้า Facebook นะครับกดไลค์กดถูกใจที่หน้าแฟนเพจนะก็ใน Facebook เนี่ยมันสามารถที่จะ inbox คำถามเข้าไปได้นะครับอย่างในคำถามวันเนี้ยนะส่วนหนึ่งก็มาจากใน Facebook นะก็ inbox เข้าเข้าไปถามกันนะครับอาจจะมีเสียงนกแก้วอนะไรมันยังไม่นอนไม่ยอมนาะมันได้ยินเสียงช่างโลดมันก็นึกว่าคุยกับมันอาจจะไปเริ่มกันเลยนะครับวันนี้มี1ิเรื่องเลยนะ สิบเรื่องเลยนะครับเรื่องเด่นๆก็จะอาจจะเป็นสองเรื่องนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าสิบเรื่องมันมีอะไรบ้างนะครับนี่หลังคาไม่มีอาเสได้ไหมต่อครัวเก้าคูณสองตอกเสาเข็มหกต้นบ้านเก่าผมผนังแตกเทลินตีนเสาอ่าทำยังไงทำได้เปล่าทำยังไงมันถึงจะดีทำยังไงมันถึงจะไม่ดีนะครับเราควรจะ ระวังอะไรกันบ้างนะครับต่อหลังคาที่จะลดวางโซล่าเซลล์อันนี้ก็เคยทำาให้ชมกันบ้างแล้วนะครับทำหลังคาให้เช่าที่จอด,ดอรถก็คือมีที่ว่างๆอยู่อ่ะแ้คุณพี่เขาอยากได้แบบเอาหลังคาแบบไหนดีนะลองจัดให้ดูหน่อยอช่างรู้ก็เลยไปนั่งคิดให้นะตอกไมโครพายแต่เพื่อนบ้านบอกไม่ดีให้ทำเข็มเจาะดีกว่าเจาะแห้งอ่ะเอาสามขามาตั้งที่จอดรถมีดาดฟ้าใหม่แล้วนะครับก็เรื่องยอดฮิตนะเพื่อนๆอ,อยากได้กันนะครับลานกลางเต็นท์คอมบ้านนะครับ ก็เป็นลรงการเต็งค่อมบ้านนี้ก็คล้ายๆกับเป็นชั้นลอยอ่ะนะจะเอาไปค่อมกับตัวบ้านนะครับที่จอดรถ4คัน6คูณ10เมตรก็10เรื่องสำหรับวันนี้นะครับไปเลยนะคำถามแรกนะครับจากพี่เอกกลินนะครับอเสที่อยู่แนวเดียวกับจันทันถ้าไม่มีมีปัญหาอะไรบ้างครับ เห็นบางช่างออกแบบไม่มีเลยก็จะเข้าใจว่ามันจะคล้ายๆทรงอย่างนี้นะทั้งรูปเลสเก็ตมาให้ดูนะเนี่ยลูกข้างๆนี้นะครับเห็นไหมมันจะเป็นจันทันเลยเนี่ยตัวนี้คือจันทันนะครับแล้วก็เป็นแปรนี่นะตัวนี้เป็นแปรเลยนะครับมันก็จะมีเสาใช่ไหมแล้วมีตัวนี้อาจจะมีข้างหน้านิดนึงเพื่อพาดจันทันเนี่ยอาจจะเป็นอาเสะเรียกอาเสก็ได้อาเสอีกทางหนึ่งเป็นคานแน่นอนอีกทางหนึ่งที่จะไว้วางจันทันนะครับเพราะมันไม่มีไม่ได้เพราะจันทันเราต้องพาดตั้งฉากกันแต่ว่าฝั่งนี้นะครับ เห็นไหมเนี่ยที่มันตั้งฉากกับอาเสตัวนอนหรือว่าคารตัวหน้าเนี่ยนะครับมันคือฝั่งเดียวกับจันทันอ่าเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเขาบอกไม่มีได้ไหมมีหลายหลายคนนะสอบถามเข้ามานะครับประมาณว่าเนี่ยมันโครงสร้างมันเป็นอย่างเนี้ยนะมันไม่มีอาศัยแบบนี้นะครับมีหลายมีหลายท่านนะหลายท่านล่าสุดก็มีท่านหนึ่งนะส่งมาก็ใหญ่พอสมควรนะหน้ากว้างประมาณ9เมตรสิเมตรเลยอะแล้วลึกประมาณถ้าจะไม่ผิด6เมตรนะ ก็ไม่มีอาเสด้านนี้เหมือนกันนะครับก็บอกว่ามันสั่นสาคัญเลยนะมันสั่นมันสั่นมันมาจากว่าเนี่ยแหละส่วนหนึ่งคือมันไม่มีอาเสทั้งด้านเนี้นะครับมันพาดไปโยยาวเลยมันพาดไปยยาวแล้วมันยังไงล่ะก็คือตรงเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าช่างเอาแบบง่ายๆคือตัดเสาด้วนๆเลยนะขึ้นมาตัดเสาด้วนๆอย่างเงี้ยฮะแล้วก็วางอาเสอย่างเงี้ยเอามองฝั่งนี้มันก็ดูเป็นหน้าแบบนี้หรอกแต่เรามองเฉียงๆแบบนี้สี่นะครับ ถ้าระวังเฉียงเฉียงนะเสามันดูด้วนๆงี้จันทันมันพลาดอย่างเงี้ยมันเชื่อมได้แค่ไหนอ่ะแค่นี้ป่ะมันจะไม่สั่นได้ไงเลครับมันเชื่อมอยู่นิดเดียวอ่ะหรือบอกเอ้างั้นาใไมข้างบอกเฮ้ยทาได้ข้างบอกว่าเอาเนี่ยตั้งดึงเสาขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็บากเสาขึ้นไปอย่างงี้แล้วก็พลาดพาจันทันมาพาดแล้วเชื่อมให้เต็มหน้าอย่างเงี้ยอ่ะมันจะลึกหน่อยอ่ะลึกหน่อยอจาจันทันมันจะลึกลงมาเอาให้เต็มตัวจันทันเลยแล้วก็เชื่อมรอบงี้เชื่อมรอบเลยนะ โอเคมันก็ยังพอไหวนะจันทันกับเสมันอาจจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับต่อกันอย่างสนิทแนบแน่นอะไรเงี้ยไม่เหมือนกับไอตัวตัวแรกเมื่อกี้นะที่เอาไปพาดหวยเฉยๆอันนี้มันอาจจะทําได้เพราะว่าจันทันตัวริมเนี่ยมันรับน้ําหนักน้อยนะครับรับน้ำหนักแค่ครึ่งหนึ่งของตัวในแต่ว่าไอตรงเนี้ยมันต้องไม่พาดออกมาไกลนะอ่าถ้าข้างตรงนี้ถ้าตรงนี้สักหนึ่งเมตรเนี่ยนะครับไอข้างพาดออกมาเนี่ยก็ อย่าให้เกินสัก50เซนมันจะได้สักประมาณครึ่งหนึ่งนะไม่ใช่ไปพลาดสักเอ่อหนึ่งเมตรเลยอย่างงี้มันก็ไม่ไหวนะมันก็จะรับน้ำหนักเยอะเกินไปนะครับบางทีมันอาจจะถ้าแปรมันอ่อนมันอาจจะแปรมันจะตกลงมาได้นะครับเอาดูใกล้ๆเห็นไหมเนี่ยก็คือบากเสาเข้าไปตัวแนวนี้นะครับแล้วก็เชื่อมรอบอย่างเงี้ยอาจจะว่าอ่ะผมอยากทําแบบเนี้ยลดราคาลงไปลดเหล็กไป2ท่อนอ่าถ้ามันเล็กๆมันก็พอทําไหวนะครับแต่ถ้าเกิดมันใหญ่มากๆกว้างมากๆแล้วเกิดว่า จันทันนี่มันยาวมากๆนะมันจะแอนตัวอย่างนี้นะมันก็ไม่แคล้วที่มันจะสันฝั่งนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับฝั่งนี้มันจะสันมันจะโยกฝั่งนี้นะถ้าเกิดว่าจันทันมันยาวมากๆแล้วมันไม่มีเสทางด้านนี้มาค้ำไว้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยข้างนี้มันไม่มาค้ำเนี่ยมันก็จะเกิดการโยกทางด้านที่มันไม่มีอาศสยได้เป็นไปได้เป็นไปได้นะครับอาดูด้านหลังด้านหลังด้านหน้าประมาณประมาณเนี้ยก็คือมันก็ต้องบากเข้าไปทางนี้นะครับกลับไปดูรูปแรกใหม่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวขอลบตรงนี้นะครับ ตัวโครงตัวนี้นะที่ช่างโลดทําไว้เนี่ยมันจะประมาณ4ี่คูณสี่นะถ้าเกิดมันต่อแบบนี้มันก็พอไหวนะครับอุ้ยมันจะประมาณ4ี่คูณสี่นะแต่ถ้ามันใหญ่กว่าเนี้มันก็ไม่ควรไงถ้ามันใหญ่กว่านี้เสาก็ต้องใหญ่ตามนะครับถ้าเกิดว่าโครงสร้างมันอย่างที่เคยอย่างที่เกิดว้ทีแรกนะอย่างพูดในทีแรกว่ามีปรึกษามาท่านหนึ่งนะนะครับบอกว่าเนี่ยเสาใช้เสาหน้าเ5เอง75มันก็3นิ้วอะ สามนิ้วแล้วรับคงกว้างเก้าเมตรเนี่ยโอ้หดูสัดส่วนแล้วมันก็ไม่น่าไม่น่าจะไหวนะมันก็น่าจะสั่นนะครับแล้วจะทํายังไงได้ให้มันไม่ให้ไม่ให้สั่นนะครับมันก็ต้องไปดูองค์ประกอบของการใช้งานด้วยนะถ้าเกิดการใช้งานเราเฮ้ยเราต้องการหน้ากว้างๆจริงๆอ่ะโห้ยจอดรถไม่ได้เลยต้องการกว้างขนาดนี้เลยมันแคบกว่านี้หรือว่าใส่เสาไว้มากกว่านี้มันจะไม่สะดวกมันจะไม่ฟังก์ชันไม่มันจะไม่ใช้งานอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปดูสัดส่วนให้มันดีๆนะไม่ใช่เสามันจะเล็กเกินไปแบบ คนตัวเบลเลอร์เลยคนตัวอ้วนๆเงี้แล้วก็ไปใส่เสาเล็กๆมันก็ไม่ไหวนะครับมันก็ต้องดูตามสัดส่วนมาด้วยนะอย่างตัวนี้สัดส่วนที่เห็นนี่คือ4เมตรนะครับ4เมตรและเสา7จอ่ะมันก็ยังพอไหวนะเสาร้อยก็ยิ่งดีนะเสากับจันทันโค้งข้างบนมันสําคัญแล้วนะครับไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อน,นี่นก็ยิ่งสําคัญไปอีกส่วนหนึ่งนะมันไม่ใช่ดูข้างบนแล้ว ผมใส่เสาเท่านี้พอไหมใส่เสาเท่านั้นพอไหมใส่จันทันใส่อาเัยเท่านี้พอไหมแต่ว่าลืมไปว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันจะไปยึดอยู่กับอะไรนะข้างล่างมันก็สําคัญนะเพื่อนๆจะไปยึดอยู่กับอะไรก็ลองไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับว่ายึดเสากับฐานรากยึดกันยังไงนะครับเชื่อมยังไงต้องฝากเพจฝากโบอะไรแบบไหนนะครับมันก็แล้วแต่ท้องที่นะครับถ้าเป็นดินแข็งอาจจะตั้งได้เลยเจาะพุกเลยมันก็อยู่หรือว่าโค้งมันแบบ สัดส่วนมันโอเคมันได้ดีเชื่อมันแน่นดีนะอย่างนี้นะครับมันก็สามารถตั้งอยู่ได้แล้วก็ไม่โยกเยกไม่อะไรอย่างนี้นะมันก็พอเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าตัวนี้มันอ่อนจริงๆนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะไอ้ข้างหน้ามันจะตกไอ้ตัวนี้มันก็จะเลื้อยไปทางนี้นะไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันกว้างมากๆไอ้ตัวนี้จะแอนขึ้นหรืออันนี้จะแอนขึ้นถ้าตัวนี้มันถ้าตัวนี้มันยาวมากๆนะครับอ่าลสองเนี่ยกับ L1 ตรงนี้นะอ่าถ้าเกิดว่า L2 มากกว่ามากกว่ามากๆๆๆ L1 ปลายมันจะเชิดขึ้นนะพอมันมากกว่ามากเนี่ยมันจะอ่อนทางด้านนี้มันจะโยกทางด้านนี้ทางเดียวกับการทางกับการไอฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยถ้าเกิดว่าไอไอข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยแอลข้างในเนี่ยนะครับโอ้โหลายมือมันเขียนกับคอมพิวเตอร์นะแอลข้างในเนี่ยนะครับมันมากกว่าแอลข้างนอกมากๆมากๆเนี่ยมันก็จะอ่อนนะครับมันต้องดูสัดส่วนดูคานดูเสาดูสัดส่วนให้มันเข้าที่เข้าทางอะนะ มันต้องสมส่วนกันนะครับต้องฝากเอาไว้ด้วยนะอา้าวไปต่อเลยต่อเลยเอ่ะคำถามที่2นะครับครัวหลังบ้านนะมีพื้นที่หลังบ้านอ่ะเพื่อนเพื่อน,นมีบ้านจัดสรรหรือมีเทาเฮาส์นะครับถ้า9เมตรนี่น่าจะเป็นบ้านจัดสรรนะบ้านเดียวน,นะครับตัวบ้านเนี่ยมันจะประมาณ6เมตรหรือว่าประมาณ7เมตรนะครับแล้วก็มีพื้นที่ข้างๆอยู่อีกสัก2เมตรข้างๆ2งเมตร2เมตรสเมตรเมตรนะครับก็ประมาณ8เมตรอะไรอย่างเงี้ยแปดเมตรเก้าเมตรจะประมาณนี้นะครับความกว้างมันเนี่ยด้านหลังมันเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ2เมตรนะครับตามกฎหมายเลยตามกฎหมายมันต้องมีระยะล้น ประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรอะไรอย่างนี้นะครับงั้นก็เลยว่าจะต่อคัวหลหลังบ้านนะครับลงไมโครพาย6ต้นนะเต็มพื้นที่ความกว้างหน้าบ้านเลยนะความกว้างบ้านเลยนะครับประมาณ9เมตรแล้วก็ลึกไป2เมตรนะครับ9คูณลงไมโครพาย6ต้นไมโครพาย6ต้นอาจจะด้านชิดตัวบ้าน3ต้นด้านนอก3ต้นมันก็รับน้าหนักมาเยอะนะครับไมโครพายต้นหนึ่งเนี่ยไมโครพายหน้าตัด18หน้าตัด20หน้าตัด21มันจะมีอย่างนี้นะครับกลมๆอาจจะ20นะครับแล้วก็อาจจะเป็นสปันพายเป็นเสากลว ก็มี่ยก็มี20 21 22อะไรประมาณนี้ก็มีเสาเข็มไอก็มีได้ย1เอดี๋ยวนี้ก็มีแล้วนะครับทำให้หน้ามันใหญ่เท่ากับเข็มตัวบ้านเลยมันก็ทําได้มันพอทําได้นะครับที่เราเห็นบ่อยๆถูกๆกันเลยนะครับแปดพันเก้าพันที่โฆษณาเมื่อก่อนเนี่ยก็คือเข็มไอ8สิบแปดนะไอสิบแปดก็ตอกได้นะครับไอสิบแปดก็ประมาณสิบแปดตันนะถามว่ามันจะมีปัญหาไหมมันจะซุดไหมนะครับได้โบเค้าหนึ่งเซนทําต่อมอทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นองค์ประกอบมันเป็นโดยรวมเป็นภาพรวมของการต่อเติมนะบบบแแแล้้้ววต่่อออกกจีาาถ เกิดตอเป็นชั้นเดียวนะครับแล้วก็ตอเข็มแค่6ต้นเนี่ยก็พอไหวนะพอไหวแล้วก็อาจจะเป็นระเบียงนิด,นดหน่อย Hampshire, มันต้องดูด้วยว่าวิสวกรเขาคำนวณมาอย่างไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชั้นเดียวแล้วก็ต่อเสาเหล็กขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นหลังคาเลยเนี่ยอย่างที่คุณพี่แบงค์บอกนะมันก็พอไหวนะครับส่วนในเรื่องโบเค้าหรือเรื่องทําตอหม้อทําอะไรเง Excuse ี้ยนะมันเป็นเรื่องของการออกแบบโครงสร้างโดยรวมนะครับมันจะไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะดีไม่ดีหรือไม่สุดนะครับมันต้องไปดูว่าเข็มเนี่ยลงไปเท่าไหร่พื้นทีี่่เปป็นนนนนยัังงงงไไดิ้ตอกลถึ ชั้นดินแข็งหรือเปล่านะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยตอกไปโบเขา1เซนแล้วแบบโหช่างมันดึงดึงต้มเอาไว้อย่างเงี้ยมันก็เฮ้ยมันได้แล้ว1เซนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้นะแต่ละที่เนี่ยโบเขาไม่เท่ากันนะถ้าดินแข็งมากๆโบมันจะมากโบมากคืออะไรหฟุตเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยมันตอกแทบจะไม่ลงเลยนะครับถ้าเป็นลาดเทนโบเนี่ยถ้าดินแข็งมากๆลาดเทนโบจะยิ่งได้น้อยนะครับการเป็นส่วนกลับกับโบเขานะไอโบเขาเนี่ยหฟุตลงไป1ฟุตเนี่ยมันได้เท่าไหร่แล้วมันก็จะหวดแบบกลับไป พูดถึงโบเขานะดินอ่อนมากๆเนี่ยโบเขาจะน้อยหมายถึงว่าตอกทีนึงลงพวดบอกทีนึงลงพวดอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะได้น้อยแต่ลาดเทนโบมันเนี่ยมันก็จะถ้าไปเจอดินแข็งตอกจนไปเจอดินแข็งเนี่ยลาดเทนโบมันจะใกล้ๆเคียงกันกับพื้นที่ดินแข็งนะหรือว่ามันมันซุดน้อยมันมันมันมีแบบเพื่อนๆเห็นอาจจะอาจจะไม่เป็นในยะนะครับแต่ว่าอย่างทวิศกรเห็นเนี่ยจะเห็นว่าพอมันเป็นมิลลิเมตรนะครับมันเป็นมิลลิเมตรนะนั้นมันจะบอกไม่ได้นะแต่ว่าตอกเข็มก็ดีกว่าไม่ตอกเข็มนะครับแล้วยิ่ ไม,ไม่แพงเท่าไหร่หรอกมันจะประมาณราคาจะพอๆกับเสาเข็มเจาะแห้งเลยนะที่เอาสามขามาตั้งนะแล้วก็ปัญหาก็น้อยกว่าด้วยนะครับมันไม่ต้องไปขนดินออกมันไม่ต้องไปทาสีบ้านใหม่อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าการเจาะดินขึ้นมามันต้องเอาดินเนี่ยไว,ไว้สักที่หนึง่งไอ้สักที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ๆกับหลุมนั่นแหละมันไม่ไปไหนไกลหรอกพอใกล้กับหลุมแล้วพื้นที่ขนาดความกว้าง2เมตรเนี่ยมันเลอะผนังบ้านมันเลอะรั้วบ้านแน่นอนครับโอเคข้อ3นะครับบ้านเก่าผนังยังแตกแล้วครับ แก้ไขย,ยังไงเพื่อนๆก็ไปถามไว้ใน YouTube นะอันนี้เป็น u t u b e นะถ้าเกิดว่าสนใจเรื่องเกี่ยวกับผู้นี้ก็มีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับช่างลวดทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะว่าเพื่อนๆอ,อาจจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมหรือว่าไปเจอเรื่องที่คล้ายๆกับเรื่องของเราเลยนะครับหรือว่าไปแชร์ให้กับเพื่อนๆญาติพีนพนพ่น้องได้นะว่า เจอปัญหาคล้ายๆกันนะครับถ้าคุณพี่สง,งวนเหรอสง,งวนวะสง,งวนถามมาแค่นี้นะครับก็ต้องตอบนี้นะครับการแตกของผนังมันมีได้หลายสาเหตุนะมีตั้งแต่แบบปูนฉาบแตกปูนฉาบรล้าหรือว่าตามวงกบมันแตกเล้าลั่นออกไปอ,ไอย่างนี้ครับมันก็จะไม่มีปัญหานะครับหรือว่าบางครั้งเนี่ยการก่ออิฐฉาบป,ปูนเนี่ยนะครับการก่ออิฐเนี่ย ปูนฉาบป,ปูนก่อเนี่ยมันเริ่มล้าเริ่มขยับนะครับรถมารถวิ่งรถใหญ่ๆวิ่งตามถนนแล้วมันเขย่ามาในตัวบ้านนะครับไปเจอกับกำแพงหรือผนังที่มันลมหลวมอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะพาปูนฉาบแตกล้าวได้นะครับหรือว่าฉาบไม่ดีตีน้ําไม่ถึงตอนก่อฉาบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝีมือช่างแล้วนะมันก็จะทให้เราเห็นเนะ่ยเป็นแตกเป็นลายคือปูนฉาบมันแห้งตัวเร็วเกินไปตีน้ําไม่ถึงหรือว่าฉาบพื้นที่กว้างแล้วตีน้ําไม่ถึงอะไรเงี้ยครับ ช่างฝีมือไม่ถึงซึ่งสมัยนี้มีปัญหาเรื่องนี้เยอะนะครับเรื่องกับการก่อฉาบเนี่ยนะครับการก่อไม่เท่าไหร่แร้ก่อให้ตรงนะ่ะแต่การฉาบเนี่ยโอ้โหมีปัญหามีปัญหานะครับสมัยนี้ก็เลยเลี่ยงไปเรื่องของผนังพีแคสกันเยอะนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าแตกแล้วทะล,ลุไปถึงข้างหลังเลยเนี่ยมองเข้าไปเนี่ยทะลุไปอีกฝั่งเนี่ยอันเนี้ยมันเริ่มจะมีปัญหาแล้วนะหรือว่าแตกขยงมุมจากตำแหน่งคานข้างบนนะครับแตกลงมาหาเสาข้างล่างทะยงทะยงอันเนี้ยต้องพึงระวังไว้นะ มันอาจจะเป็นเรื่องของการซุดตัวของฐานรากบ้านซุดตัวเสาเข็มเริ่มรับกําลังเกินนะครับหรือว่าเสาเข็มหักคานแตกคานหักเกิดการซุดตัวเสาซุดตัวอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องเรียกวิศวกรมาตรวจสอบแล้วนะอันนี้ต้องคอยสังเกตนะครับเรื่องของการ ผนังแตกแล้วเนี่ยสามารถหาได้ใน Google ได้เลยนะมีเยอะแยะเลยนะครับมีตั้งแต่เว็บไซต์แบบของพวกสถาปนิกเองหรือว่าวิศวกรเองก็มีนะครับเอามาคุยกันเรื่อยนะลูกก็จะเป็นลูกเหมือนอนกันคล้ายๆกันนะครับอาจจะมีมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่สาเหตุนะครับแล้วแต่เพจแล้วแต่เว็บไซต์ไหนจะรวบรวมให้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะประมาณนี้คือ,อการซ่อมการแตกการสังเกตร้อยแตกอะไรนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องการซุดตัวนะครับอาจจะต้องใปเสริมฐานรากนะครับเช่น เอาไมโครพาย เข้าไปต่อข้างในนะครับแล้วก็ทําฐานลากให้มันนะครับใช้แม่แรงดันขึ้นมานะแม่แรงดันให้ตัวบ้านเนี่ยที่มันซุดอยู่เนใี่ยมันยกขึ้นมาไงเขาเรียกยกตัวบ้านดันตัวบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ทําฐานลากทําต่อหม้ออะไรเสริมกลับเข้าไปอา่ามันก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ทําได้นะอย่างบ้านใหม่ๆต่อเติมใหม่ๆยังมีเลยนะนี่สักประมาณปีสองปีก่อนแถวๆในหมู่บ้านช่างโลดนี่แหละนะครับเขาใช้เสาเข็มเจาะอ่าใช้เสาเข็มจเ,าาเมจาะอ,อาจจะเล่าให้ฟังเสาเข็มเจาะเนี่ยมันอาจจะเรื่องการเทปูนเทคอนกรี อะไรลงไปเนี่ยมันไม่ดีนะครับคือเขาทำเสาเข็มเจาะเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าเกิดการซุดต้องไปทําการเสริมโครงสร้างเสริมฐานรากตัวนี้เข้าไปแหละนะครับพอตอกดันเสาเข็มลงไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําฐานรากเสร็จปุ๊บก็ดันตัวบ้านขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับดันกลับดันกลับเลยนะดันกลับแล้วก็เทฐานรากกลับเข้าไปเทต่อหม้อเสริมกลับเข้าไปนะครับมันก็เป็นการซ่อมแซมการเป็นเสริมฐานรากนะโอเคเรื่องต่อไปนะครับจากคุณพี่สามลทนะครับถามมาจากในอินบ็อกในเฟซบุ๊กนะ ถ้าเทเลลีนเทเลลีนคือคอนกรีตหยาบนะคอนกรีตหยาบนะครับแล้วสารตะแกรงรับตีนเสานะครับแล้วทําแบบเทปูนออบโคนเสาขึ้นไปไม่ให้สัมผัสดินโดยตรงแบบนี้ช่วยได้ไหมครับอาจจะใช้เสาสําเร็จนะหรือเสาตีนช้างอะไรอย่างนี้นะช่างรดไม่ได้ข้อมูลตรงนี้นะครับเทตีนเสาอาจจะเป็นเสาสําเร็จนะเสาตีนช้างเนี่ยนะครับโคนเสาไม่ให้สัมผัสกับดินโดยตรง แบบนี้ช่วยไหมถ้าเทหุ้มไปแล้วเนี่ยถ้าเสาคอนกรีตเสาสําเร็จรูปไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้สัมผัสกับดินโดยตรงเลยนะอาจจะเป็นแบบว่าเทหุ้มไป รอบหนึ่งเหรอฝังเสาตีนช้างลงไปแล้วก็เทเป็นตอมอขึ้นมาทุ่มเสาตีนช้างอีกอาจจะเป็นแบบนี้นะอันนี้ท้งรวยก็จนนาการเอานะคอนกรีตลีนเนี่ยที่เราเรียกกันนะครับก็คือคอนกรีตหยาบลองก้นหลุมนะครับคอนกรีตหยาบรองก้นหลุมนะจะบอกแบบนี้นะครับการเทการทําแบบนี้ถ้าเกิดว่าทําโดยปกตินะครับเราทําฐานลากสมมติทาเป็นฐานลากแผ่อย่างนี้นะเทลีนเนี่ยเทลีนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราอาจ เราควรจะมีไม่ใช่เราอาจเราควรจะมีเลยนะเราควรจะมีลูกปูนหนุนเหล็กเสริมเอาไว้หน่อยนะครับอย่าเอาเหล็กเสริมนี่ไปวางกับลีนหรือคอนกรดหยาบโดยตรงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเสาเนี่ยมันรับกําลังลงมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่มีลูกปูนตรงนี้นะอันนี้คือลูกปูนนะนี่ลูกปูนนะครับเขียนกลับไปกลับมาไว้เอาไมมเอาเอาอ่าถ้ามันไม่มีลูกปูนตรงนี้นะพอเสามันรันบน้าหนักลงมาเนี่ยมันจะดันลงมาดันลงมาตรงนี้นะครับแล้วก็แผ่ไปอย่างนี้นะพอแผ่ไปงี้ปุ๊บ ลีนเนี่ยมันไม่ม no ีเหล็กเสริมนะครับมันไม่มีเหล็กเสริมมันจะเกิดการดัดตัวแบบนี้ตัวนี้น้ําหนักเยอะตัวนี้น้าหนักน้อยมันกดตรงนี้เยอะอันนี้กดลงมามันก็แอนขึ้นไปทางนี้แรงดินมันจะดันขึ้นตัวนี้ดันเยอะตัวนี้ดันน้อยตัวนี้ดันน้อยตัวนี้ดันเยอะลีนคอนกรีตหยาบมันจะแอนมันจะดัดตัวขึ้นพอมันดัดตัวขึ้นมันจะแตกออกนี้นะครับตรงนี้มันจะแตกพอแตกแล้วเป็นไงล่ะน้ำมันก็เข้าไปในเหล็กเสริมตรงนี้มันก็จะเป็นสนิมนะครับงั้น ทางที่ดีคือลบบลบนะครับทำแบบนี้นะเราปรับดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากอา็อาจจะใช้ทรายเพราะว่าการใช้ทรายเนี่ยมันการลองการปรับระดับละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้อะไรล่ะเทคอนกรีตหยาบเยอะเกินไปน้อยเกินไปหรือว่าเราจะไม่ปรับทรายเลยก็ได้นะครับแล้วก็เทคอนกรีตหยาบไปเลยอย่างฝรั่งเนี่ยมันไม่ใช้ทรายนะบ้านเราอ่ะใช้ทรายกันมันจะปรับโดยใช้ลีนเนี่ยปรับเลยนะครับ ไอค้คอนจีตหยาบเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับเสมือนท้องแบบนะแล้วมันไม่มีเหล็กเสริมนะครับพอไม่มีเหล็กเสริมปุ๊บทาไงเพื่อนๆก็ต้องไปหนุนลูกปูนตรงนี้นะครับหนุนขึ้นมาการหนุนขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นระยะหุ้มของฐานรากตรงนี้นะครับระยะหุ้มตรงนี้นะและระยะหุ้มของฐานรากนะครับนั้นตรงเนี้ยพอม,มีระยะหุ้มแล้วเนี่ยมันจะทําให้เหล็กเสริมเนี่ยไม่สัมผัสกับความชื้นหรือว่าน้ําเยอะเกินไปหรือว่ามันแบบ มันยังมีคอนกรีตหุ้มอยู่นะครับการแตกของมันเนี่ยมันจะไม่ข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยแตกแล้วรอยแตกข้างล่างเนี่ยมันจะน้อยแล้วนะครับเพราะว่าพอน้ําหนักของเสามันลงมานี่นะครับมันจะไปทางเหล็กตัวนี้ออกเพราะว่าฐานล่างเนี่ยมันดัดอย่างนี้นะครับฐานล่างมันดัดมันจะไปทางเหล็กไอเหล็กเนี่ยมันจะช่วยรับแรงดึงของฐานล่างข้างล่างนะครับแล้วมันก็จะทําให้ฐานล่างเนี่ยมันแตกน้อยนะครับงั้นลูกปูนที่มันไปหนุนเนี่ย มันมีประโยชน์นะครับควรจะใช้ลูกปูนนะอย่าไปใช้พวกหินมามัดมัดอะไรอย่างนี้นะครับไอหินมามัดมัดเนี่ยเวลาเกิดเทลงไปปุ๊บแล้วหินมันกิ้งไปกิ้งมามันจะพลิกไปพลิกมานะครับก็ควรใช้ลูกปูนที่มันแบบมีวางหน้าเรียบๆหน่อยนะครับอาจจะหล่อหน้างานเป็นลูกบล็อกๆหรือว่าอาจจะใช้พวกท่อ PVC นะท่อ PVC นะครับตัดเล็กๆนะครับตัดสูงสัก5เซนนะครับ5เซนหรือ2เซนครึ่งถ้าเป็นผนังล่างเนี่ยอาจจะสัก5เซนนะแล้วก็ ฝังลวดไอ้ลวดมัดเหล็กอะ่ะลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็พอมันแห้งมันแข็งเสร็จปุ๊บเราก็สามารถเชื่มมัดได้นะมันก็ทําง่ายๆนะครับเรื่องต่อไปนะของคุณพี่ลักกี้นะครับถามมาใน a c e b o o k นะครับสอบถามครับผมอยากต่อเติมติดตั้งโซลาเซลล์ให้เป็นหลังคาจอดรถด,ด้วยจะได้ไหมครับทีแรกฉันรู้ก็อ่านงงๆนะติดตั้งแผงโซลาเซลล์ต่อเติมแผงโซลาเซลล์แล้วก็เป็นหลังคาที่จลดลถอ๋อก็หลังคาที่จะลดนั่นแหละแล้วก็เอาโซลาเซลล์ไปวาง <c oughs> ช่างรลกก็จะบกว่าโอ้ยนี่ไงทําไว้แล้วทําไว้ตั้งสองตัวนะทาไว้ตั้งสองตัวนะครับอันเนี้ยเป็นทําไว้ตั้งนานแล้วสักสองปีที่แล้วนะครับแล้วมามีใหม่อีกตัวหนึ่งตัวนี้นะครับอันเนี้ยอาจจะเป็นปีที่แล้วปีสองปีที่แล้วใกล้ๆมันไม่ใช่ใกล้ๆกันไอตัวข้างล่างเนี่ยทาก่อนนะครับต่อเติมหลังคาเป็น2ชั้นเนี่ยแล้วก็มีสว,าสวา่างโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับส่วนข้างบนเนี่ยที่เป็นหลังคาโซลาร์เซลล์เลยมีรูปพระอาทิตย์นี่นะครับอันเนี้ย เพิ่งทําล่าสุดเลยแล้วก็มีข้อมูลแน่นพอสมควรนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยก็ไปสอบถามเพื่อนๆมาเพื่อนๆเขาก็ขายแผงโซลาเซลล์ด้วยไงอ่ะเราก็เลยได้ข้อมูลเพิ่มเติมกลับมานะมีอยู่ตัวนะครับอยากไปชมเพิ่มเติมก็คือลิงก์อยู่ข้างล่างในใต้คําอธิบายนะเขาทํำกันไหมนี่งไงครับเยอะแยะเลยนะทำไว้เดี๋ยวนี้เป็นหลังคาที่จะลดมีโซลาเซลล์มีเยอะแยะหมดเลยนะครับมีทั้งแบบว่าเอาโซลาเซลล์มาใส่เลยหรือว่า ทําเป็นหลังคาแล้วก็โซลาเซลล์ไปวางพวกนี้นะครับต้องเผื่อหนักโซลารเซลล์ด้วยนะงั้นโครงสร้างมันจะไม่ใช่เหล็ก3นิ้วได้ไหมครับช่างเหล็ก2นิ้วได้ไหมครับช่างมันจะไม่ได้แล้วนะดูเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่แปรตัวเบลเล์จันทรนตัวเบลเล์นะครับดูตัวนี้นะนี่ปสนเสาถักเลยนะอันนี้นี่อันนี้อาจจะเป็นแนวสถาปนิกหน่อยนะก็ดูเป็น เสาท่อกลมๆมันก็ใหญ่พอสมควรนะดูนี่นะครับนี่เหล็กบีมเหล็กกล่องประมาณ1 0 0 150เลยนะอันนี้ทําจริงๆนะครับเสาใหญ่เหล็กใหญ่นะนี่เสาใหญ่เหล็กใหญ่นะครับงั้นเราบอกว่าเหล็ก3นิ้วได้ไหมเหล็ก2นิ้วได้ไหมเหล็กเออนิ้วครึ่งได้ไหมนะครับไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับดูแผงโซลาเซลล์มาแล้วก่อนนะครับ15-20กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะ ต้องเผื่อคนคุ้นไปเดินด้วยนะมีแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยไม่ใช่ว่าติดแล้วก็จะลืมลืมมันไปนะครับมันต้องมีฉีดน้ำนะครับฝุ่นเยอะก็ต้องฉีดน้ำนะหรือว่าเวลาขึ้นไปซ่อมเนี่ยถ้ามันต้องซ่อมมันต้องซ่อมก็ต้องขึ้นไปเดินนะครับงั้นมันจะโยกโยก,โ,ยกโครงโคงไม่ได้นะช่างก,ก็ก็เสียวๆนะครับเ,เรื่องต่อไปนะช่างอยู่จังหวัดอะไรกําลังสนใจทําที่จอดรถให้เช่ามีพื้นที่5ตารางวาสี่เหลี่ยมผืนผ้า ที่ฉันอยู่สมุรปาการจะจะจอดได้กี่คันอยากได้ที่จะรถแบบห้างตีราคาเท่าไหร่คะตอบเลยนะครับไม่ไทํารับเหมานะครับไ่ตีราคาก็ตีราคาให้มั่วๆนะตีราคาตามราคาเหล็กที่เฉลยราคาช่างไม่รู้นะครับก็ไปตกลงกันเองนะครับราคาเหล็กก็ช่วงเวลานั้นๆก็กดคือเลขคิดเอาง่ายๆนะครับไม่สามารถไปอักเองได้ทั้งนั้นนะครับจะบอกว่าเอ้ยฟังมาจากช่างโลดดูอยมือช่างโลดนะครับช่างโลดบอกตรงนี้นะครับช่างโลดไม่รับผิดชอบในนั้นนะครับ รับประกันความไม่รับผิดชอบนะครับทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะแล้วก็ทําให้ดูไว้เป็นแนวศึกษานะไอ้เรื่องจะไปสร้างกันยังไงนะครับขนาดเหล็กรับประกันได้ไหมสร้างได้ไหมอะไรเงี้ยต้องไปปรึกษาวิศวกรนะครับไปปรึกษาผู้ควบคุมงานอีกครั้งนะครับว่าตรงนั้นน่ะเขาจะเป็นคนที่รับผิดชอบทําหน้าที่ตรงนี้นะครับรับประกันหรือว่าจะทําหน้าที่ขออนุญาตให้กับเพื่อนๆน,น,นะครับ ไม่ใช่ว่าเอาแบบช่างโลดไปทําแล้วเอ้ทาตามช่างโลดเลยแล้วมันพังขึ้นมาเนี่ยโอ้ช่างโลดไม่รู้เรื่องนะครับช่างโลดไม่รับผิดชอบนะเพราะช่างโลดทําให้ดูเป็นตัวอย่างแนวการศึกษานะครับเหมือนกับเป็นไอเดียให้ดูทําให้ดูว่ามันอาจจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะหรือว่าน่าจะจะใช้คล้ายอย่างนี้นะครับส่วนจะไปปรับใช้กันยังไงเนี่ย ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่หน้างานนะครับแล้วแต่ผู้รับผิดชอบแล้วแต่เจ้าของงานนะครับฟังก์ชันมันอาจจะไม่ได้ฟังก์ชันมันอาจจะใช้ไม่ได้ฟังก์ชันมันจะเอ้ยใหญ่ไปเล็กไปอะไรเงี้ยต้องไปปรับกันเองนะครับเอาให้เข้าเอาให้เหมาะสมกับเพื่อนๆกับเจ้าของนะครับอ่ะอันนี้คุณพี่บอกว่าหน้ากว้าง8เมตรนะครับลึก26เมตรนี่เลยนะครับตรงนี้คือ8เมตรนะครับเจอเสาไฟยังหักนะครับจอดรถยังไงจะทําที่จอดรถยังไงดูจอดรถไวคคันหนึ่งตรงนี้นะครับ ก็หมายความว่าถ้าจะทิ้นที่จะลดก็ต้องมีที่ให้เขาออกนะครับกดดดด็ดูดูนะครับรถจอดคันนึงก็แทบจะออกไม่ได้นะน,นะงั้นห้ามจอดขนาดห้ามจอดขวางลักษณะจอดมันก็จะคล้ายอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นทางสัญจรนะทางเข้าทางออกตรงนี้นะครับมันก็มีเสาไฟตรงนี้ด้วยนะตรงนี้อาจจะมีเสาไฟมันก็คงแบบว่าอ่ะทั้งนั้นจะเอารถมาอยู่ฝั่งนี้อนะครับมันเสาไฟออยู่ฝั่งนี้รถเข้าออกฝั่งนี้มันอาจจะเป็นไปได้นะมันก็ให้เสาไฟมัน เป็นทางจอดรถไปนะครับมันจะไ,ไม่ขวางทางเข้าออกสอบาถามเพิ่เติมค่ะควรจะทําที่จอดรถก่อนหรือว่าเทพ,พื้นก่อนดีเนื่องด้วยที่จํากัดระหว่างโรงรถกับห้างอะไรนะเนื่องด้วยที่จํากัดอะไรระหว่างโรงจอดรถแบบห้างกับโรงจอดรถแบบธรรมดาแบบไหนน่าจะเหมาะกว่าคะขอคำแนะนํา,นานด้วยคะ่ะขอบคุณนะครับช่างรวยอ่านหนังสือไม่แตกเลยเ <laughs> จอตัวหนังสือสลับไปสลับมาด้วยก็ต้องขออภัยนะครับ อ่าโอเคไม่เป็นไรก็พอเข้าใจว่าจะเอาแบบนี้นะครับคือแบบห้างเนี่ยเป็นแขนแล้วยืดออกมาหรือว่าแบบนี้นะครับเป็นสี่ขาหน้าหลังอะไรแบบนี้นะงั้นก็ฟันธงเลยก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆอย่างเงี้ยเป็นแขนเดียวมาอย่างนี้นะครับเพราะว่าที่มันก็แคบด้วยถ้าเกิดว่ามีขาข้างหน้าออกมาอย่างนี้ด้วยนี่นนะครับวงเลี้ยวมันต้องตีวงกว้างขึ้นนะถ้าเกิดว่ามีมันยืดๆออกมาอย่างนี้นะครับมันก็จะอะไรอ่ะสามารถที่จะถอยเข้าจอดได้ง่ายกว่านะครับ แล้วทุกคนนะถามมาก็มีข้อจํากัดหมดนะงบน้อยก็จํากัดนะครับไม่เห็นมีบอกว่าเอ้ยผมมีงบเท่าที่ช่างโลดจะจินตนาการได้เลย <c oughs> ไม่มีนะครับมันจะประมาณนี้แหละอ่าโอเคมันก็ถ้ามีปัญหาก็ไม่จำใจมาถามช่างโลดนะครับโอเคนะอ่ะก็ลองไปดูตัวอย่างมาให้นะครับมันจะน่าจะประมาณนี้นะจอดรถได้กี่คันล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 8 9 10คันน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวขามันเนี่ยก็แทรกอยู่ประมาณนี้นะครับทุกประมาณ4เมตรหรือ5เมตรน่าจะ4เมตรนะทั้งหมดเป็นปด้ฟวัดมาให้ชมนะลืมไปแล้วน่าจะประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็ต้องเป็นต้องมีที่แถบหนึ่งให้เขาเอาไว้เข้าออกนะงั้นมันจะสวนกันไม่ได้นะครับลืมเรื่องสวนไม่ได้เลยถ้าออกมาปุ๊บต้งองรอมี คันจะเข้าคันออกก็ต้องรอนะครับแต่ว่าอันเนี้ยลืมสังเกตไปว่าตรงนี้มีเสาไฟนะครับหลังคามาจะอยู่ฝั่งนี้นะครับให้หลังคามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งทำอยู่ฝั่งนี้แทนแล้วก็เขาออกมาอยู่ทางนี้นะครับมันก็จะพอทําได้นะนั้นทําพื้นหรือทําหลังคาก่อนตอบเลยนะครับถ้าเอาหลังคาแบบนี้อยู่สมุดอะไรนะเมื่อกี้สมุดปาการนะครับต้องทําทีเดียวพร้อมกัน ไม่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับถ้าจะทําทรงนี้นะครับปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยหาวิศวกรผู้รับเหมาที่เคยทําแบบนี้แล้วมันไม่ล้มเป็น <c oughs> โคตรน่ากลัวเลยวะ่ะอู้ดซะน่ากลัวเลยนะครับยึดยังไงให้เรียบร้อยนะครับแล้วว่าเขาเคยทํามาหรือเปล่าทําแล้วมันไม่ล้มทาให้มันไม่คว่ำลงมานะทําแล้วมันไม่เหินนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ต้องตอกเข็มนะครับแล้วก็สมุดปากการนิ้นอ่อนมากนะครับ ถ้าไปแถวแถบนิคมแล้วเนี่ยยิ่งมีปัญหาใหญ่เลยนะครับแถวแถวนิคมแถวแถวปากน้ำแถวอะไรเนี้ยนะดินอ่อนมากนะแถวนั้นนะตอกเข็มกันต้องมี25เมตรขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปทําแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นที่ดินอ่อนแล้วก็ตอกเข็มสั้นมันอาจจะถอนได้นะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะเนี่ยน้าหนักมันโน้มมาข้างหน้าใช่ไหม ตรงนี้มันจะกดลงเข็มมันจะกดแต่ฝั่งเนี้ยมันจะถอนมันจะถอนมันถอนเสร็จถ้ามันถอนมาเนี่ยเราเข็มมันไม่ยาวพอความฝืดของดินมันจับไว้ไม่ไม่มากพอนะครับสูตรปากการน้ําขึ้นน้ําลงนะครับระดับน้ําใต้ดินมันเยอะมันสูงพวกเนี้ยมาทําให้ดินหลวมนะครับมันอาจจะคว่ำลงมาได้ต้องระวังนะครับต้องระวังเลยนะครับถ้าแบบนี้อยากได้ที่จะลดไม่กันฝนก็เป็นสแลนขึงไปมันก็ง่ายดีประหยัดด้วยนะครับแล้วว่าบังแดดอย่างเดียวไม่บังฝน มันอาจจะจัดอย่างนี้ไอ้รถเนี่ยมันเมตรกว่า,วาๆคือเกือบ2เมตรฝั่งนี้อาจจะประมาณ4เมตรนะครับประมาณนะประมาณประมาณนะครับเสามันก็อยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ให้การสาบยื่นมาข้างหน้านะครับถ้ายิ่งการสาดยิ่งเยอะยิ่งกว้างยิ่งยื่นมาเยอะๆนี่นะครับแรงถอนมันจะเยอะอันนี้ต้องระวังนะตอกเสาเข็มยังไงให้ ไม่ถอนเนี่ยมันต้องมีวิศกรคอยที่จะคอนเฟิร์มนะครับคอยที่จะให้ให้ความมั่นใจเราได้นะครับค่าก่อสร้างนะครับถ้ารวมฐานรากรวมพื้นคอนกรีตไปด้วยนะแล้วก็รวมหลังคาไปด้วยเนี่ยมันก็จกประมาณ7 0 0 0 0 0ถึง8,000นะอันนี้ตอกเสาเข็มด้วยนะครับคุ้มไหมนะครับมันก็พอๆกับสร้างบ้านเลยนะเเรื่องต่อไปนะคบอ่าไม่ใช่เรื่องต่อไปเรื่องนี้แหละเรื่องนี้แหละเคยทําไว้ให้ดูแล้วนะครับคลิปเต็มๆศึกษาไว้ให้แล้วนะครับว่า ถ้าหลังคามันสไตล์เนี้ยนะครับยืนเยอะๆนะครับโฮมโปรนี่คือเอาให้ดูเป็นตัวอย่างเวลาเพื่อนๆไปดูไพสังเกตน,นะครับเขาไม่ได้ว่าสนับสนุนหรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเขาเลยนะครับเพราะว่าเอาให้ดูเผื่อเพื่อนๆไปเห็นนะเออเฮ้ยไอโครงสร้างคล้ายๆอย่างเงี้ยหลังคาอย่างเงี้ยมันอยู่แบบไหนที่เราจะไปเห็นของจริงได้ก็คือตามห้างค้าปีกใหญ่ๆนะครับโคโลตัสมีหมดคล้ายๆอย่างนี้นะครับบิ๊กซีก็มีคาฟูไม่มีแล้วเป็นบิ๊กซีหมดแล้วน <laughs> ะครับคาฟูก็เลิกไปแล้วนะครับ เรื่องต่อไปนะครับจากพี่อนุชานะครับอันนี้ถามมาใน f c e e o o o นะผมกำลังสนใจใช้เสาเข็มเจาะแบบแห้งครับเนื่องจากเพื่อนบ้านไม่สบายใจในการใช้เสาเสาเข็มไมโครพายพอจะแนะนำหน่อยได้ไหมนะครับ <perceptions> เพื่อนบ้านก็โอหยอย่าตอกไมโครพายคงแบบมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเสาเข็มตอกเดี๋ยวมันสะเทือนบ้านแตกเออรัวแตกกระจกบ้านเขาแตกอะไรหรือเปล่านะาจริงๆแล้วนะครับเสาเข็มเจาะเนี่ยตอนเนี้ย ถ้าให้ประเมินแล้วนะมันยุ่งยากแล้วก็ความปลอดภัยความไรเนี่ยถ้าเทียบกับไมโครพายแล้วนะมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับกับการเจาะหลุมแล้วก็เทคอนกรีตลงไปในหลุมที่ลึกท่าในกรุงเทพก็เป็น10เมตรเกือบ20เมตรเมตรเลยนะครับและการเจาะลงไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทะลุชั้นทรายได้นะ,ะต้องบอกแบบนี้นะครับถ้าทะลุชั้นทรายไปเนี่ยน้ำมันจะเข้ามาในหลุมแล้วเทคอนกรีตไม่ได้ทําให้คอนกรีตมันประสิทธิภาพไม่ดีหรือว่าคุณภาพไม่ดี เพราะว่าน้ํามันไปผสมคอนกรีตจนทําให้คอนกรีตเนี่ยเหลวนะครับไอ้เรื่องที่ทําเสาเข็มเจาะแล้วมันซุดโครงสร้างมันซุดเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าพอเสาเข็มมันกําลังแล้วเนี่ยมันไปเจอกับช่วงที่เจอคอนกรีตไม่ดีนะครับมันจะทําให้เกิดการซุดตัวของเสาเข็มการอะไรการแตกของเสาเข็มนะครับมันก็จะทําให้บ้านเนี่ยหรือโครงสร้างเนี่ยมันซุดตัวได้นะครับและการทําเสาเข็มเจาะนะครับอย่างที่ช่างรดลิสมาให้ดูเป็นข้อข้อข้อนี่ครับ มันต้องเอาดินออกนะครับหลุมหนึ่งเนี่ยประมาณคิวเลยนะคิวคิวดินหลุมหลวมเนี่ยมันโมโหลานมันเยอะมากเลยนะครับอย่างถ้าในกรุงเทพเนี่ยน่าจะมีคิวกว่ากว่านะครับไอ้คิวกว่าๆเนี่ยไปไหนแล้วมันก็กองกองอยู่ในบ้านนะครับช่างเจาะเข็มเข,มเขาไม่ไดเอาออกให้นะเขาก็กองกองอยู่ตรงนั้นเลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องไปหาเอารถมาตักออกนะครับถ้ายิ่งแบบในบ้านจัดสรรหรือว่าเทาเฮาส์เนี่ยนะครับโอ้โหไปทําเสาเข็มเจาะหลังบ้านนะครับนึกสภาพนะ เอารถเข็นปูนเนี่ยนะครับรถเข็นเนี่ยค่อยๆเข็นเข้าเข็นออกเฉียคันเฉียคันโอ้โหมันจะผ่านกระเบื้องเรามันจะผ่านป,ปาเก้เรามันจะผ่านลานจอดรถเรานะครับผ่านหน้าบ้านเรานะครับดินมันก็จะเลอะไปหมดนะครับแล้วการเจาะขึ้นมาเนี่ยนึกถึงว่าตอกลงไปปึ้งนะครับแล้วก็ชักดินออกมาแล้วก็บ้านจันมันจะเล่งไอ้เครื่องกวานมันเนี่ยครับฟืด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 แล้วก็มีควันขโมงโฉงเฉงเลยครับแล้วก็ตอกการเอาดินออกคือทําไงก็คือ ชักขึ้นมาแล้วก็กร,กระแทกกับปากหลุมมันนี่แหละปกัปกปักปักเข้าไปนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านโอเคเหรอผมถามหน่อยเพื่อนบ้านโอเคเหรอเพื่อนบ้านไม่รู้หรือเปล่านะครับเพื่อนบ้านไม่รู้หรือเปล่าหรือว่าสื่อสารสื่อสารกันยังไงว่าเฮ้ยทาเสาเข็มเจาะเธอะหรือว่าเขาไม่เข้าใจไมโครพายนะครับว่าไมโครพายมันคืออะไรอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยต้องเอาโค้งพันจันสูงๆท่วมบ้านมาตอกนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วไมโครพายมันมาท่อนละเมตรครึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยแบกเข้าไปได้เลยนะครับแบกเข้าไปแล้วก็ ไปต่อๆนะครับแล้วมาเชื่อมกันนะครับอย่างเราอยู่ในกรุงมหรือในกรุงเทพเนี่ยครับเสาเข็มมันยาว20เมตรมันต้องมา2ท่อนอยู่แล้วนะครับมันก็ต้องเชื่อมมันต้องมันต้องต่อกันเหมือนกันนะครับมโครพายก็เหมือนกันแค่เขาย่อส่วนลงมาให้เข้าหน้างงานเล็กๆได้สบายๆเรียกว่าไปทําในพื้นที่แคบๆได้ปั้นจันทร์มันตัวไม่สูงปั้นจันทร์มันตัวตัวสูงแค่2เมตรถึงไม่ถ้าสิบเท่านั้นนะครับโครงปั้นจันทร์มันเนี่ย เาเข้าไปรื้อออกเอาเข้าไปประกอบข้างในได้ใหม่ก็ได้นะครับหรือว่ามันเข้าไปสรวจพื้นที่แล้วมันสามารถที่จะเข็นเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ทําได้นะเสียงเครื่องจักรดังหน้าง,งานเลอะนะครับต้องมีการเทคอนกรีดลงหลุมซึ่งควบคุมยากนะครับมีการมัดเหล็กเสริมหน้าง,งานด้วยนะอันเนี้ยโอ้โหมันแบบพอมันมีของใหม่เข้ามาไอ้ของเก่าที่มันเป็นเสาเข็มเจาะแห้งเงี้ยมันก็เลยดูแบบอื้มทมันยุ่งยากจังวะเพราะของใหม่เอาคิดมาเอาแก้ปัญหาพวกนี้ไงครับไมโครพายนะครับไม่ต้องเอาดินออกนะ การเอาดินออกเนี่ยถ้าเกิดหลุมมันพังเนี่ยดินข้างๆมันจะเข้ามาพอดินข้างๆเข้ามาถ้าเกิดไปเจอกับรั้วที่เป็นเสาเข็มสั้นอยู่หรือว่าไปเจอพื้นที่ที่มันเป็นลานดินลานลานคอนกรีตที่เทกับดินนะครับมันก็อาจจะไหลมันจะสไลด์ลงมาพื้นแตกนะครับเสาเข็มล้มเสาเข็มแตกไม่ใช่ไม่ใช่รั้วล้มรั้วแตกนะครับเพราะว่าเสาเข็มมันสั้นอะไรเงี้ยนะถ้าพาะดินมันดินมันเคลื่อนตัวนะครับแต่ไมโครพายเนี่ยมันคือกดลงไปเลย นะครับกดลงไปเลยแล้วก็มันเล็กๆเองอ่ะมันแค่20เซนหน้ามันแค่20เซนนะครับเอาแท่งๆท่งิบเซนตอกลงไปในดินเนี่ยมันแทบจะไม่กระทบอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปหรือว่าไปดูลูกกันว่าเขาทําหน้างานทํำยังไงนะครับไม่เจาะดินลงเป็นรูนะครับแล้วก็ความยาวเสาเข็มเนี่ยมันสามารถได้สูงเท่ากับโค้งปั้นจันทร์เลยนะแต่ว่าเสาเข็มเจาะเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะให้มันต่อขึ้นมาสูงได้เพราะมันใช้ดินเป็นแบบ มันใช้ดินเป็นแบบนะครับมันก็ดินมันอยู่ระดับดินอยู่แค่ไหนมันก็อยู่ได้แค่นั้นถ้าเกิดว่าเราอยากยกขึ้นมายกพื้นขึ้นมาเราต้องไปต่อขึ้นมาอีกนะต้องไปต่อ,อ,อโครงอะไรขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าไมโครพายเนี่ยเราอยากได้ให้ชั้นบนชั้นสุดท้ายเนี่ยนะครับมันเป็นต่อหม้อขึ้นมาเลยเราสามารถทําได้เราสามารถเสริมเหล็กเพิ่มขึ้นไปได้บอก ช่างบอกกับวิศวกรที่คุมปั้นจันทหรือว่าทำไมโครพายตัวนี้นะครับเขาถ้าสามารถที่จะเสริมเหล็กเส้นขึ้นมาได้เสริมดเวลขึ้นมาได้นะครับอย่างถ้าเกิดว่าเสาเข็มเจาะเนี่ยมันต้องแค่เสมอกับผิวดินแล้วก็ตรงผิวดินเนี่ยพอเปิดเสร็จเนี่ยไอตรงที่รอบๆข้างหน้าเนี่ยนะครับตรงผิวๆเนี่ยมันจะเป็นคอนกรีตที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันเจอทั้งดินเจอทั้งน้ําเจอทั้งอะไรที่มันอยู่รอ,รอบๆมันเนี่ยมันจะไหลเข้าไปในตรงหัวเข็มเนี่ยงั้นตอนที่เราทําเสาเข็มเจาะเนี่ย เราต้องไปสกัดลงไปอีกนะครับลงไปอีกอ,กอาจจะ5 0าสถึงหเมตรเลยนะครับถ้าเกิดว่ามันเจอคอนกรีตไม่ดีมันต้องสกัดลงไปจนเจอคอนกรีตดีนะครับงั้นตอนที่จะทําโครงสร้างข้างบนเนี่ยหรือว่าทําต่อมอของบนเนี่ยมันจะต้องไปสกัดออกเปิดลงไปให้ลึกแต่ถ้าเป็นไมโครพายนะท่อนสุดท้ายเราสั่งเขาได้เราอยากจะให้มันสูงเท่าไหร่ั้นจานสูง2เมตรครึ่งเราก็ไล่ตามนั้นแหละมันสามารถต่อขึ้นไปได้นะครับแล้วก็เสริมดูเวลเสริมให้มันเป็นเสาไปเลยนะครับมันก็ทําได้นะครับ แต่ว่าไมโครพายมีจุดอ่อนที่หลายๆคนอาจจะไม่เชื่อใจนะครับคือรอยเชื่อมมันเยอะนะมันเชื่อมทุกเมตรห้มันต้องเชื่อมทีหนึงนะครับแต่ว่าข้อดีคือมันเข้าที่แคบได้แล้วก็เสียงจะเบากว่าเสียงการทางานเนี่ยมันจะเบากว่าตัวเสาเข็มเจาะมันใช้เครื่องยนต์ที่มันเป็นเครื่องคูโบต้าเครื่องยันมาเครื่องรถไถนี่แหละในการตอกในการทํางานนะครับนั้นมันจะมีเสียงไม่เยอะเสียงไม่ดังตอกกันอยู่แค่ ห่างกันไป3บ้าน4บ้านเนี่ยก็ไม่ได้ยินแล้วนะครับการลบกวนดินมีน้อยนะครับแรงสั่นสะเทือนน้อยกว่าน้อยกว่าแน่นอนนะครับแล้วมล,ลพิษมลมมลภาวะเนี่ยมันน้อยกว่าของเสาเข็มเจาะแน่นอนนะครับเสาเข็มเจาะเนี่ยมันต้องมีมาผูกเหล็กการเจาะดินการขุดดินขึ้นมาเอารถปูนมาเทนะครับการเข็นรถเข้าไปนะครับการเทปูนเทลงไปเนี่ยไอการเทปูนจาก ท่อป่องๆสูงๆเนี่ยมันควบคุมอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันอยู่ข้างล่างมันควบคุมอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับการจะไปจี้คอนกรีตการทาอะไรมันทําไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วทําเข็มเจาะเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปหลังๆที่มีลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับในใต้คำอธิบายนะครับตอนนั้นช่างโลอธิบายไว้ละเอียดกว่านี้นะมันจะไม่สามารถที่เจาะผ่านชั้นทรายนะครับถ้าเกิดว่าบางพื้นที่เนี่ยไปเจอแบบมีกระเปาะทรายอยู่หน่อยนึงนะคิดว่ากระเ๋าะทรายนั้นเน่ยเป็นกระเปาะทรายที่ เจอดินแข็งแล้วเนี่ยปั้นจันรมันจะหยุดเลยนะครับปั้นจันรมันสังเกตจากลายพอขุดขึ้นมานะครับขุดขึ้นมาปุ๊บเห็นทรายอยู่ข้างๆที่รูเจาะที่กระบอกเจาะเนี่ยเขาจะหยุดแล้วเขาจะไม่ทําต่อแล้วเขาเกิดว่าเจาะลงไปเนี่ยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นมันจะไปเจอน้ําไหลไมั้ยเปล่านะครับงั้นพอเขาเจาะออกไปแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มที่จะเคลียร์หลุมเอาถุงปูนเอาถุงกระสอบเนี่ยวางรองก้นหลุมและเขาจะเริ่มหยุดเลยนะครับ นั้นถ้าสนใจสามารถไปดูได้ในคลิป2คลิปนี้นะครับช่างโรดอธิบายไว้เยอะแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงของช่างโรดเองนะครับใช้เสาเข็มเจาะหรือว่าใช้ไมโครพายนี่นะครับมันสามารถที่จะไปดูในคลิปนี้ได้นะไป,ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็จะเห็นว่าเสาเข็มเจาะเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยดินมากองงกันเยอะเลยนะครับตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยช่างโรดไปทําเองประสบการณ์ตรงนะครับหรือว่าไมโครพายนะครับเคยแนะนํา ต้วน,นี้ไว้นะครับก็เขาโอเคอยู่นะครับก็เลยเอามาให้ใช่ชมเอาลิงก์มาให้ชมดูนะครับก็เป็น PP Mi ไมโครพนะเบอร์ติดต่อก็ตรงนี้เลยนะครับมีเบอร์ติดต่ออยู่นี่นะพีพีไมโครพนะครับมาตรฐา,า,านมอกนะมาตรฐานมอกคือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับสามารถที่จะไปทําในงานหลวงได้นะส่วนผสมส่วนประกอบของตัวเสาเข็มได้มาตรฐานมอก,น,มถถน,มอกนะครับมีความแข็งแรงมีวิศวกรตรวจสอบ แล้วพี่อ้วนอ้วนนี้นะครับแกรับสายเองนะแกรับสายเองนะตามเบอร์นี้เลยนะครับพี่เอกลินนะครับพี่เอกลินนะอันนี้ก็คือไปขอกับคุณพี่เข้ามาโดยตรงนะครับอย่างนี้นะเห็นไหมอันนี้คืออันนี้เป็นเข็มกลมเข็มกลมเข็มกลมตันเข็มกลมตันหน้า20หรือ22เซนมันสามารถที่จะขยับสายได้มี2สายตอนนั้นนะครับก็ท่อนละเมตร50ก็ใช้คนเข้าไปเลยนะครับก็เห็นว่าเนี่ยไหม เวลาเขาไปซ่อมแซมหรือว่าไปต่อเติมตรงนี้เนี่ยมันต่อก,ก็ได้ชิดเลยนะครับมันเข้าหน้างงานได้ชิดแล้วก็เข้าได้ค่อนข้างที่จะใกล้นะครับใกล้ตำแหน่งที่จะเสริมใกล้ตำแหน่งที่จะตอกได้เลยนะครับอ่าดูอีกมุมนึงนะครับก็เขียนเบอร์ไว้แบบท่อนที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับก็ไปวัดแรงสรั่นสะเทือนตอนนี้ช่างกาลังวัดแรงสั่นอยู่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยวัดแรงสรั่นวัดโครงสร้างอยู่ก็ค่อนข้างน้อยน้อยเท่าไหร่เนี่ยช่างโลดว่าจะเอามอธิบายแต่ไม่เอาดีกว่านะครับเพราะว่า เ,เดี๋ยวข้อมูลมันมันมันไม่แน่นมันไม่แน่นพอแต่ว่าที่ฟังจากพี่เอกลินนะก็บอกว่ามันมันต่ำกว่ามาตรฐานเยอะนะเห็นไหมครับอันนี้คือเครื่องเนี่ยเครื่องรถไถอ่ะเครื่องรถไถเครื่องดีเซลนี่หลนะครับอันนี้ก็เป็นการทํางานหน้างานนะครับก็จะเชื่อมที่รอยต่อทุกๆเมตห้าสิบนะครับอันนี้เป็นคลิปไหมอันนี้เป็นคลิปนะครับนี่อันนี้ก็คลิปที่เป็นไทม์แลปนะเห็นว่าทํางานเร็วมากต้นต้นหน,นึ่งเนี่ยไม่กี่ไม่ถึงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะ ก็คือตอกเหมือนกับเสาเข็มตอกบ้านเลยอ่ะนับโบเขานับรัดเทนโบเหมือนกันนะครับเช็คดิงเช็คอะไรได้หมดนะครับแต่ว่าเป็นเสาเข็มเจาะเนี่ยมันเช็คดิงเนี่ยมันต้องเช็คจากตัว3ามขานะครับแต่ว่าเนี่ยมันสามารถที่จะเอาระดับน้ำเนี่ยไปทาบตรงนี้ได้เลยนะเนี่ยว่าได้ดิงไม่ได้ดิงนะครับพอเขาเริ่มที่จะเอ้ยมันเริ่มจะเอ็นมันเริ่มจะล้มเนี่ยเขาจะเริ่มปรับปั้นจันได้นะครับงั้นเสาเข็มจะได้ดิงมันจะตรงมากนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะ <laughs> อันนี้พอดีตอกอยู่ในซอยใกล้ๆบ้านช่างโลดอย่างนี้เลยครับก็เห็นว่าเขาช่างกำลังทํางานอยู่นะครับก็เลยถือโทรศัพท์ไปถ่ายรูปมาให้ชมเลยนะก็เห็นว่าเนี่ยเพื่อนบ้านกลัวกลัวอะไรนะครับนี่บ้านจานตอกอยู่นี้นะครับนี่นี่กระจกนะเนี่ย ตอ,อกได้ชิดเลยตอ,อกห่างมาจากตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าอาจจะเจอเนี่ยงานท่องานอะไรอยู่แถวนี้นะครับแต่ว่าตอ,อกเนี่ยใกล้เลยนะครับนี่กระจกนะเนี่ยนะเพราะว่าตอนนี้คือเขาตอกเขาต่อเติมมาตรงนี้เป็นเอ,อ่อเป็น,เป,นเป็นบ้านอีกบ้านหนึ่งเป็นห้องอีกห้องหนึ่งอะ่ะเป็นห้องกอยฉชาบปูนนะครับเป็นงานคอนกรีตนะครับเนี่ยปั้นจันมันก็นี่ไหมไม่เกิน2เมตรครึ่งน,นะครับอันนี้เป็นใช้เสาเข็ม I18 นะครับนี่เสาเข็ม I18 นะครับ ก็จะมีคลิปอยู่ตรงนี้นะนานไหมอาไม่นานนะครับอนานอยู่อ่ะนานอยู่นานอยู่ให้ดูเลยให้ดูเลยขอ,อลบนี้ก่อนนี่การทำงานของช่างนะครับสองคนมา,าสองคนจริงๆพอเขาเอาตั้งแล้วเนี่ยเดยวเขาก็เ,าเชื่อมนะครับ มันจะมีตู้เชื่อมอยู่ตัวหนึ่งอันนี้คือเอาหัวแครเนี่ยเอาค้ำมันไว้ก่อนอ่งนั้นเดี๋ยวมันจะล้มเนี่ยใส่แว่นกันแดดใส่แว่นตาดำแล้วนะครับใส่แว่นเชื่อมแล้วเดี๋ยวก็จะเชื่อมและคนซื้อน้ำเงินเนี่ยน้องซื้อน้ำเงินเนี่ยเขาก็จะไปลากเข็มต้นใหม่มาเข็มก็อยู่ใกล้กันนั่นแหละ สิบหกหลุมอ่าหกสิบหกหลุมทั้งหมดสิบหกหลุมทําอยู่ประมาณวันหนึ่งเนี่ยนะประมาณสี่ต้นสี่ต้นห้าต้นอ่ะแต่เร็วไอ้การตอกนี่เร็วแต่การต่ออ่การขนมาเนี่ยคือบางทีเนี่ยก็หน้างานขนได้ประมาณเท่านี้เขาก็เลยอ่ได้ประมาณมันวางกองได้ประมาณเท่านั้นอ่ะก็เลยตอกได้ ต้นหนึวันหนึ่งเนี่ยสี่หต้นก็ทำงานอยู่2คนนะมันก็สีหต้นก็โอเคแล้วนะสิหลุมก็4ี่ส4่สามวัน5วันอาทิตย์หนึ่งก็จบแล้วนะครับนะเนี่ยน้องเขาก็ไปขนมา นี่เขาคือเขาเคาะเศษปูนที่มันอยู่ตามหน้า mm. เพดเหล็กตามหน้าข้อต่อเนี่ยนะครับให้ออกก่อนเพื่อให้มันหน้าหน้าแปลนมันแนบสนิทกันแล้วก็เชื่อมเชื่อมได้สนิทกันไม่ล้มดิ่งไม่ไม่ไม่มีเศษขี้ปูนที่มันมาขวางรอยเชื่อมนะครับอันนี้เห็นว่าโอเคไงก็เลยเอามาให้ชมกันนะครับเนี่ยเขาก็ถูกฝึกมาอย่างดีนะ อันนี้ไม่ใช่ของพีพีไมโครพายนะอันนี้เป็นขอ,ของที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าเขามาต่อเติมอยู่ข้างๆบ้านนะโอ้ยหม้ขวรหลังรองโอ้ยเลย <laughs> เออเราก็เพิ่งสังเกตนะไอ้ไม้ที่เอาไว้ขัดเสาเข็ม <laughs> อันเดี๋ยวดูนะครับอันนี้คืออาจจะเป็นช่วงแรกๆที่เจอดินอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเขากด ตอกอยู่สี่ห้าเทียมันลงพวดพวด,ดเลยนะพอลงเสร็จเดี๋ยวก็ยกท่อนใหม่เนี่ยขึ้นนี่เห็นไหมเนี่ยตอกจริงๆเห็นไหมตอกจริงๆเลยกระจกก็ไม่เห็นเป็นไหลนะครับเนี่ยไม่กี่สิบทีะจมแล้วแต่ว่านี่คือช่วงที่มันเจอดินอ่อนอยู่เนะเดี๋ยวมันจะส่งส่งไปเรื่อยจนเจอดินแข็งน,นะครับแล้วมันก็จะ เ,เริ่มจะไม่ค่อยลงแล้วแล้วก็ช่างก็จะนับาลาดเทนโบรหรือโบเค้าอะไรตามที่ลูกพี่เขาสั่งมานะครับเนี่ยลงละลงละลงละ,ลงละเสร็จแล้วเดี๋ยวอ,ออกเอาออกเสร็จปุ๊บก,ก็ตั้งต้นใหม่เหมือนตอนต้นคลิปนนะครับงั้นพวกนี้เพื่อนๆสามารถดูได้จะเอาเจ้าไหนก็แล้วแต่นะก็แล้วแต่เลยก็สามารถไปศึกษาหรือไปหา สอบถามเพิ่มเติมกันได้นะอันนี้เขาก็จบและท่อนหนึ่งเขาจะเข้าวนเอาใหม่คือเอาเข็มขึ้นใหม่แล้วก็เชื่อมงั้นก็แค่ช่างสองคนคนหนึ่งตอกตอกด้วยเชื่อมด้วยนะครับเวลาตอนตั้งก็ขึ้นสองคนเหมือนเดิมโอเคนะ มันกวนกลับมาเหมือนเดิมนล่นนะครับย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงนะครับสําหรับ PP Mi มโครพายนะครับเป็นเสาเข็มที่สามารถที่จะตรวจสอบมีวิศวกรคุมนะครับแล้วก็มีวิศวกรให้คำแนะนําเป็นอย่างดีนะอันเนี้ยอันนี้ช่างโรดเคยโทรปรึกษานะครับก็สามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยเขาเขาทำจริงเขามีวิศวกรดูแลเองนะครับแล้วก็เขามีโรงงานผลิตเสาเข็มเองทําเองทุกอย่างนะครับตั้งแต่หล่อเสาเข็มเลยนะ แล้วก็ตอกด้วยแล้วก็คุมงานด้วยนะครับงั้นกำลังในการคํานวณหรือว่าความมั่นใจเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะสอบถามเขาได้นะแล้วก็ให้ความมั่นใจเพื่อนๆได้นะครับอันนี้ก็ลองปรึกษากันดูนะครับสำหรับ PP Micro p, p i Mic e นะคุณเอกลินนะครับเรื่องต่อไปนะครับสาวเหล็ก นะห้าคูณห้าคูณสามห้าคูณห้าคูณสามคืออะไรคานหกคูณสองสามจุดสองอาจจะเป็นห้านิ้วห้านิ้วสามมิลน,นะครับคานก็จะเป็นหกนิ้วสองนิ้วสามจุดสองมิลน,นะครับสารถักด้วยสี่คูณสองหนาสองจุดสามครับก็คือข้างบนพื้นเนี่ยเป็นคา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 น,า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 นแล้วก็มีตัวสารถักเล็กๆ,ๆเนี่ยสี่คูณสองนะครับเสาหกต้นขนาดสี่คูณหกคือขนาดอะไรเนี่ยไอ้โครงเนี่ยไอโครงเนี่ยไอโครงโครงดาดฟ้าโครงชั้นลอยเนี่ยนะครับ ขนาด4เมตรคุณ6เมตรไม่มีหน่วยมาสักอย่างทั้งโลงกกดาวเอานะครับแล้วใช้สมาร์ทบอร์ด16มิลเททับ8มิลแบบนี้พอได้ไหมาสามารถรับน้ําหนักได้เยอะหรือเปล่าครับดาวล้วนๆเลยนะครับอันนี้ที่ข้อความอันนี้นะครับอันนี้มาจากใน u t u b e นะครับก็จะเห็นว่ามีหน้าคลิปมีรูปคลิปอยู่ว่าเป็นคลิปที่เม้นไว้ในคลิปไหนหรือถามไว้ในคลิปไหนนะครับก็เป็นคลิปของตัวนี้นะที่เป็นนั่งเล่นข้างบนนะครับตัวนี้ใช้เป็นพวกสมาร์ทบอร์ดและในคลิปเคยบอกว่าเฮ้ยมันรั่วนะมัน,นร อา,อาจจะต้องไปทำเมมเบรนมีแผ่นการซึมท้าแปะข้างบนมีทาการซึมด้วยหรือว่ามีเทคอนกรีตทับข้างบนด้วยไอ้พวกเนี้ยมันเป็นขั้นตอนที่จะทําให้สมาร์ทบอร์ดไม่รั่วนะครับแต่ว่าไอ้ขั้นตอนพวกเนี้ยมันต้องแลกมาด้วยโครงสร้างที่ใหญ่โครงสร้างที่ใหญ่มันใหญ่เพราะอะไรบางทีสถาปน,นิกออกแบบมาหรือว่าท่านเพื่อนๆท่านเจ้าของบ้านเนี่ยอยากได้หน้าตาที่มันโค้งเป็นเหล็กไม่ใช่โคง้งเป็นคอนกรีตทึบๆตันๆะไรนะครับมันก็เลยอาจจะต้องใช้สมาร์ทบอร์ดแล้วไปเททับปิ้งข้างบนนะครับก็ทา ถามว่าเสาเหล็กขนาดนี้ขนาดนี้5นิ้ว5นิ้วนี่คือ125ใน125 3มิลนะครับ4ูณ6และมี6ต้นเนี่ยนะครับมันก็หมายความว่าด้าน6อาจจะแบ่ง3นะครับด้าน4ก็คือ4เลยนะชันกก็ไม่ได้ที่จะย,ยังยังบอกอะไรไม่ได้นะครับว่ามันมันไหวไม่ไหวนะเพราะว่าไอเททับป,ปิ้ง8 8เซนเนี่ยแเซนมันก็10เซนมัน1้อยสเซนมัน240แล้วอะ สิบเซนมาสองร้อยสี่สิบนะครับแปดเซนก็รวมสมสองร้อยเคลกำังต่อตารางเมตรนะครับก็บอกเลยว่าไม่น่าไหวนะครับมันจะค่อนข้างที่จะแอนนะถ้าสารหักขนาดนี้นะครับถ้าใช้กล่องสี่นะโอ้โหผมว่าโห้ห่างห่างกันสามสิบเซนได้มั้งสามสิบห้าสิบเซนเลยจะไหวเหรอไม่น่าไหวนะครับมันก็ดูจะเปืองจะเยอะไปนะครับพวกนี้ถ้าเกิดว่าเททับปิ้งด้วยเนี่ยน่าจะไปเหล็กบีมแล้วนะอ่าน่าจะไปเหล็กบีมนะครับแล้วก็เสาเนี่ยห้านิ้วนี่นะครับเสาห้านิ้วหนาสามมิลนะครับมันใหญ่พอสําหรับ ที่จะทำไม่ท่านชีสนะครับแต่ว่ามันเล็กเกินไปสำหรับที่จะทําเป็นเหมือนสมาร์ทบอร์ดแล้วเททับปิ้ง8 8ดมิลทาทับทาทับปิ้งทับด้วย8ปมิลอะไรวะทาทับด้วย8มิลลิเมตรสมาร์ทบอร์ดทาทับด้วยแปมิลลิเมตรเอ๊ะเอ้าไม่ใช่นี่ไม่ใช่เททับปิ้งนะไม่เททับปิ้งนะครับเททับ8มิลลิเมตรไม่เข้าใจนะเททับ8มิลลิเมตรแผปดมิลลิเมตรเออผมก็เพิ่งสังเกตนะเออเห็นไหมทับด้วย8มิลลิเมตรแผ่นสมาร์ทบอร์ดห6หกสิบด้วย8มิลลิเมตรออท ดูงงงงงงนะอ้าวถ้าสมมติว่าอันเนี้ยผมเตรียมไว้แล้วนะครับสําหรับว่าเททับนะครับแปดเซนช่นางหลอดูไม่เห็นว่ามัน8มิลลิเมตรตรงนี้นะเอาใหม่เททับแเซนนะในกรณีนี้นะเราบอกว่ามันมันก็ไม่ไหวนะครับมันก็ไม่ไหวถ้าโค้งขนาดนี้นะครับแต่ว่าสมมติว่าสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ ทับด้วยสมาร์ทบอร์ด8มิลน้ำหนักได้เท่าไหร่อ๋อง่ยอย่างนี้ก็สูสีสูสีสูสีะสสะนะครับสูสีแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเททับทำสมาร์ทบอร์ดแล้วเททับด้วย8เซนอันนี้ไม่ไหวนะครับเสามันเล็กไปนะแต่ว่าเอาสมาร์ทบอร์ด6มิลแล้วก็ทับด้วย8มิลน,นะครับก็ต้องไปดูระดับการสารหรือทางการทำคารนนะมันรับน้ำหนักไหวไหมเดี๋ยวกดให้ก่อนนะครับสักคู่นะ8มิล8 6เป็น24 2เซนกว่า2เซนกว่าเอ่อมันจะเป็นโอ้โหตีซะ กว้างสุดคือ4เซนโมันต้องใช้ใช้ประมาณแบบกดให้สดๆเลยนะพาน4ี่คูณสองพน4ีคูณสองอัตารางังเล ตัวนี้ทั้งรู้ไม่มีอีกโอ้สี 4, 2, ่คูณสนี่ต้องสารกันแบบว่าทีทเลยนะ50เซนยังดูเสียวๆนะครับอาจจะต้องหาโอหัางมันมันก็มันก็เยอะเกินไปนะมันก็ไม่น่าไหวนะครับถ้าปูสมาร์ทบอร์ดทับ2ชั้นแบบนี้นะอย่างในคลิปตัวนี้รู้สึกว่าน่า,าจะวางถี่เหมือนกันนะลองไปดูในคําอธิบายนะครับทั้งระจจาไม่ได้แล้วนะโอเคนะอ่ะตัวนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยจากตัวเมื่อกี้นะคะจากตัวเมื่อกี้ที่เม้นไว้ในคลิปนะครับเม้นไว้ในใต้คลิปนะครับอันนี้คือตัวแรกนะตัวที่2ปรับมาใหม่เป็นแบบน หต้นไปเลยอันนี้มันใช้เสา5ต้นไงไอ้ตัวนี้ใช้เสาหาต้นอันนี้เสาหต้นไอ้เสาหาต้นเนี่ยมันไม่ได้มาจากความคิดช่างลวดนะมันมาจากเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยจากใช้เสาห้าตน้นจะเข้าทางนี้ทางนี้ก็มันตอนนั้นมันก็คือทําใหม่ๆนะครับอาจจะว่าอยากจะจอดข้างๆได้ด้วยนะถอยข้างๆเข้ามาหรือว่าจอดแทรกเข้ามาทางสั้นเนี่ยได้2คันนะครับก็เลยไปปรับใหม่นะ เอาไให้เข้าทางยาวเลยแล้วก็ใช้สาวเป็นต้นมันก็จะรับน้าหนักได้ดีดกว่าน่อยนะครับก็ลองดูในใต้คําอธิบายนะต่อไปเลยนะครับโอ้ย,อยขออาาน,นุญาตทำน้ดื่มน้ํานิดนึงเดี๋ยวจบจากไลฟ์แล้วนะครับก็รอให้ y YouTube เขาประมวลผลนิดนึงนะครับแล้วจะทํอินเด็กเวลาไว้ให้นะ้ตรงอินเด็กเวลาเนี่ยอยากดูช่วงไหนก็คลิกตรงอินเด็กเวลานะครับแล้วก็สักพักหนึ่งนะครับพักนานๆเลยอะ่ะอาจจะเป็นอาทิตย์เนะี่ยเป็นอาทิตย์นะครับ ถ้าตัดทันนะครับก็จะทําคลิปสั้นๆตัดลงไว้ให้นะก็สามารถไปเลือกดูได้ทีหลังได้นะครับแต่ว่าออถ้ายังไม่ทันครับก็ดูตัวเต็มไปก่อนแล้วเลือกดูอินเด็กซ์เวลานะครับอยากดูช่วงไหนหรือว่าพักดูไว้ก่อนแล้วือค่อยกลับมาดูใหม่ก็สามารถที่จะเลือกดูตามอินเด็กซ์เวลาได้นะครับพี่เบสแอนบัตเลอร์โฮเทลนะครับกำลังอยากทําลานกลางเต็นท์แบบนี้เลยค่ะขอความรู้หน่อยถ้าทําโครงสร้างแบบนี้ ค่อมตัวบ้านเดิมโดยไม่เกี่ยวโครงสร้างบ้านเลยจะสามารถทําได้ไหมอันตรายหรือเปล่านะครับก็เพื่อนๆไปดูคลิปตัวนี้นะครับแล้วก็เลยถามเข้ามานะตัวนี้มัน6กคูณสิสูง6เมตรนะครับตัวนี้นะ,ะขยายภาพขึ้นมานะครับก็ลิงก์ของคลิปตัวนี้ก็อยู่ในคาอธิบายนะครับถ้าจะไปดูเพิ่มเติมนะ,ะก็ลองไปจัดให้ดูเป็นแบบนี้นะครับค่อมตัวบ้านอย่างนี้นะเนี่ยมันจะดูแบบโอเคไหมล่ะ ไม่รู้นะบ้านเป็นแบบไหนก็ไม่รู้นะครับก็เลยเอาลองใส่เข้าไปข้างในให้ดูนะครับว่าเนี่ยถ้ามันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะอาจาจะในจินตนาการของเพื่อนเพื่อมันจะสวยกว่าน,นี้ได้นะครับพอดีช่างโลดเห็นว่ามันมาจากคลิปตัวนี้นะก็เลยเอาบ้านใส่เข้าไปเลยดื้อเลยนะครับมันสวยไหมละ่ะมันอาจจะไม่สวยในในความคิดเพื่อนๆนนะช่างโลดก็ว่าไม่สวยนะแต่ว่าในความคิดเพื่อนเพื่อนอาจจะเฮ้ยทรงบ้านมันไม่ใช่แบบนี้ก็ได้อาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะ จะนึกแล้วดูสภาพแล้วมันค่อมแล้วมันจะสวยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เลยลองทําให้ดูดื้อนะก็จะให้สังเกตอย่างนี้นะครับไอการที่จะไปต่อโดยที่เอาไปค่อมตัวบ้านเนี่ยนะครับก็ให้ไปตรวจสอบฐานลากของตัวบ้านกับฐานลากของของตัวโครงเนี่ยที่จะไปทํานะครับดูให้มันว่าไม่ให้มันมาชนกันอนะ่ะต้องไปสํารวจอนะ่ะว่างั้นเถอะนะครับ อ่ะเนี่ยพอดูรูปแปนแล้วนะมันก็จะเนี่ยมันจงมาค่อมๆมีเสาๆขึ้นไปอย่างนี้นะครับไปมันจะขวางหน้าต่างไหมขวางประตูไหมก็ต้องไปดูนะครับก็ควรจัดให้มีวิศวกรออกแบบโครงสร้างนะครับแล้วก็ควบคุมหน้างงานด้วยนะเพราะพวกนี้มันต้องขึ้นไปทํางานข้างบนแล้วก็ไปเชื่อมต่อข้างบนนะครับโครงสร้างโครงอาจจะเป็นโครงถักหรือเป็นอะไรเนี่ยมันต้องใหญ่พอสมควรนะถ้าเกิดว่าไปเจอช่วงกว้างๆมากๆเนี่ยครับมันจะอาจจะต้องไปมีการออกแบบเพิ่มเติมนะครับมีการรับน้ำหนักได้ขนาดไหนนะ มันสูงขนาดไหนถ้าไปค่อมตัวบ้านเนี่ยมันต้องมีอย่างน้อยเนี่ยต้องมี5เมตรอยู่แล้วนะครับความสูงของตัวบ้านนั่นนะแต่ถ้าใช้แบบว่าโครงสร้างบ้านเดิมนะครับโครงสร้างบ้านเดิมแล้วก็ลอยขึ้นมาจากโครงหลังคาเลยลอยขึ้นมาตัวหลังคาเลยนะครับมันจะออกทรงนี้หรือเปล่านะครับอันเนี้ยเรื่องใหญ่เลยนะนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับต้องตรวจสอบกําลังของโครงสร้างเก่าด้วยนะอันเนี้ยเรื่องใหญ่นะครับว่ามันรับได้ไหมต้องมีวิศวกรรับรองด้วยนะครับมันจะต้องไปทำขออนุญาต นะครับพวกนี้การขออนุญาตแบบนี้นะครับจะต้องมีวิศกรระดับวุฒินะครับรับรองโครงสร้างเก่าด้วยนะฐานรากมันจะรับได้ไหมนะครับมันเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาเยอะนะครับต้องตรวจสอบโครงสร้างเก่านะครับแล้วก็มีวิศกรร,รับรองโครงสร้างเดิมด้วยนะเนี่ยมันดมูมันก็จะดูแปลกๆไปอีกแบบนะครับบันไดมันจะไม่อยู่แบบนี้นะอันนี้คือเอาของเก่าแล้วก็เอามาบ้าเอาตัวบ้านเนี่ยมายัดใส่เลยเนะี่ยมันเลยบันไดมันเลยดูแปลกๆนะครับมันอาจจะขึ้น อีกอย่างนึ่งก็ได้นะมันจะขึ้นแบบข้างๆหรือว่าแล้วแต่เพื่อนๆที่จะไปออกแบบกันนะครับเรื่องต่อไปนะครับรบกวนสอบถามช่างโลดหน่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะผมจะทําโรงจอดรถแบบประหยัดในที่สวนนะครับจอดรถ4คันวัดพื้นที่ได้6กคูณสิจะวางแบบไหนดีเสาเหล็ก4ี่คูณสต้นนะครับควรจะทำโครงสร้างแบบไหนดีนะครับเพื่อนๆนะครับชอบที่จะกําหนดเหล็กไว้ช่างโลดนะครับ โอเคแต่4ี่คูณสก็ได้นะแล้วก็ส่งรูปให้ดูว่าจะประมาณนี้นะครับคือมัน10เมตรก็จริงแต่ว่าแบ่งช่วง5เมตรแล้วก็ด้านลึกเนี่ยมัน6เมตรนะครับไอ้ด้านสั้น5เมตรเนี่ยไม่ใช่ปัญหานะปัญหามันตีกลับไปที่6เมตรแล้วนะครับไอ้ช่วง10เมตรมันจะไม่ใช่ปัญหาแล้วนะนะวางไม่ท่านชียนะครับสูง2เมตรเจ็ดสิบเพืนือบอกว่าจะทําเองนะครับพอจะเชื่อมเหล็กได้นะครับแต่ว่าคํานวณโครงสร้างไม่ได้นะช่างรวดก็บอกเลยช่างรวดไม่ได้คํานวณให้นะ ช่างโลกก็กะให้นะครับเพราะว่าช่างโทษไม่รับผิดชอบอะไรนั้นนะครับก็ดูโครงสร้างว้ให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะสักครู่นะมีพอดีเพื่อนๆนคอมเมนต์เข้ามาในมีคําถามมานะครับเดี๋ยวเบรกนิดนิดหนึ่งนะต้องการสร้างหลังคาคุมลานโลกอ้าวนี่เดี๋ยวดูตัวนี้ได้เลยนะครับพี่สิริชัยนะครับขนาดตัวนี้นะครับห กว้าง6ยาว10สูง2องเมตรแต่ด้าน10เนี่ยแบ่ง5นะจอดรถ4คัน5เมตรนี่จอดสบายๆนะครับจอดเปิดประตูได้สบายเลยนะดูให้แบบนี้นะครับก็พอดีอะ่ะก็จัดสัดส,ส่วนแล้วนะครับรถนี่มันก็ได้สัดส่วนนะประมาณไม่เกิน2เมตรนะครับดูนี่จอดแรปเตอร์ได้เบลมเลยนะฮะก็สบายๆนะครับเปิดประตูก็ได้ไม่ต้องกลัวชนเลยนะครับไม่ต้องเบียดแทรกแทรกเข้าไปนะเปิดได้กว้างๆเข้าได้ง่ายๆนะครับ5เมตรนี่จอดสบายนะดูหลังคาไว้เอียง5องศานะครับเสาหน้าเนี่ประมาณ3เมตร30มสิบสามเมตรสีนะครับ เสาหลังเนี่ยสองม่นะความสูงต่าสุดของมันนะดูด้านหลังนะครับอ้จอดกระบะสองคันสบายเลยนะเอ้ยอันนี้อันนี้ผิดนะวย <laughs> น,นี่ผิดอันนี้มันต้องอันนี้ต้องห้าดิอันนี้ต้องห้าพอพิมพ์ไปพิมพ์ผิดแล้วนะอันนี้หกนะครับแก้แก้แก้แกโค้งถูกแล้วแต่ช่างรถพิมพ์มาผิดนะครับมันห้าห้าแล้วก็เป็นหกนะครับตัวใช้คาเนี่ย ใช้เป็นแปรใหญ่นะครับเพราะว่าแปรเนี่ยมันต้องคาดช่วง5เมตรนะครับช่วง5เมตรแปรมันต้องใหญ่นะแปรใหญ่แล้วก็ห่างประมาณ1เมตรนะครับช่างโลดชอบประมาณ1เมตรนะอาจจะเมตร 20, 20ก็ได้ก็ไปดูรอนเพื่อนชีตนะครับอาจจะประหยัดไปทักเส้นหนึ่งนะครับตัวจันทันก็ยื่นได้มาเมตรหนึ่งนะครับอันนี้อาเสตัวแรกคลิปแรกตัวนี้ไม่ใส่แต่ตัวนี้ใส่นะเพราะตรงเนี้ยมัน5เมตรนะครับอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงเดี๋ยวมันจะโยกเอานะครับใส่อาเสไไปเถอะนะครับส่วนด้าน ที่มันห้าเมตรเนี่ยมันก็มีอาเสงมันอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็มีของมันนะครับเสาเหล็กกอง4นิ้วก็คือร้อยนะครับร้อยคูร้อยหนาสองจุดสามแปรนะครับเป็นแปรหกสิบสามสิบเป็นแปรสีนะนะสองจุดสามนะห่างหนึ่งเมตรนะครับพอแปรมันใหญ่มันก็ยื่นได้ยาวนะครับตรงนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้นะใช้คาตรงนี้ยื่นมาหนึ่งเมตรนะครับจันทันอาเสนะครับกล่องร้อยคูนห้าสิบนาสองจุดสามนะก็พอใช้พอใช้นะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นนะครับช่างโลดไม่ได้รับผิดชอบด้วยนะครับช่างโลดทําให้ดู เป็นไอเดียนะเมทั heet, ลชีสร้อยเจ็ดตารางเมตรนะครับอ่าดูด้านหน้านะครับอันนี้อาจจะเป็นคลิปนะใช่ไหมอ่าใช่นะครับหมุนให้ดูนะฟอร์ด a p t เต Toyota v ต้าจอดได้สบายๆยู z u จอดได้ดีแมกจอดได้นะก็เป็นตัวง่ายๆสั้นๆน,นะครับเพื่อนๆอาจจะถูกใจนะครับเพราะว่าถามมาหลายคนนะครับ ช่างโรยบอกให้ไปดูตัวนั้นตัวนี้คล้ายๆกันนะครับอันนี้อ่าโอเคถามมาเยอะแล้วก็เลยทําให้ดูนะตัวนี้ก็คือว่าหน้ากว้าง10เมตรนะครับแบ่งช่วง5เมตรนะครับสามารถทําอะไรได้อีกไหมสามารถทําเป็นห้องแบ่งห้องเป็นโกดังได้ทําอะไรพันบ้านชั้นเดียวอย่างเงี้ยทำพอทําได้นะครับหลังคาอันนี้มันรับน้ำหนักน้อยนอยนะน่าจะสักประมาณไม่เกิน20กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับ20กร,รัมต่อตารางเมตรทําอะไรได้บ้างนะอาจจะ ใส่ฝ้าฝ้า15้ชีทหก็20แล้วอะไรมาเนี้ยอ่ะพอทําได้พอทําได้นะครับหรือว่าไม่ใส่ฝ้าไปเลยเนี่ยก,ก็ก็โอเคนะมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นโครงเบาๆนะดูแล้วโครงสร้างก็เบาๆนะครับแต่ว่ามันสมส่วนกับขนาดที่มันห้าคูณหในล็อกนะครับแล้วว่ามันช่วงเนี่ยมัน10เมตรนะครับแล้วก็ช่วงลึก6เมตรนะครับโครงมันก็สมส่วน มันไม่ดูเล็กจนเกินไปนะครับกองร้อยเนี่ยมันพอทําได้นะเอาดูราคานิดหนึ่งนะครับค่าของเนี่ยประมาณพันหต่อตารางเมตรนะครับทั้งหมดเนี่ยโอ้ก้า0หมื่นไหวเะล่ะไหวเะล่ะนะครับอันนี้มันรวมเทลานด้วยไงเนี่ยเทลานด้วยเนี่ยตอนนี้เล็กมันแพงอ่ะช่างโรยใส่ไปห้าสิบนะครับเมทัลชีสเนี่ยอาจจะซื้อได้สักเมตรตารางเมตรแต่ร้อยสี่สิบถึงร้อยเจ็ดสิบนะครับช่างโรยใส่ไปสองร้อยเลยนะเมทัลชีสก็แพงอยู่นะสองหมื่นเลยนะ แล้วไม่รู้นะครับเาดาๆเอานะเดาๆเอานะอาจจะซื้อได้ถูกกว่านี้ทั้งหมดก็ใส่ไว้ให้ดูเป็นกะประมาณคร่าวๆเป็นเลขที่เอาไว้บ่งบอกว่าเฮ้ยมันอยู่เฮ้ยประมาณนี้ช่วงประมาณนี้นะครับแต่ตารางไมื่อละพันห้ามันก็ไม่แพงแล้วนะนะครับอันนี้คือค่าของอย่างเดียวนะครับสําหรับไลฟ์นี้นะครับตอบคําถามครั้งที่1นนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมีมาเรื่อยๆโอเคนะครับสําหรับ เพื่อนๆที่เข้ามาดูย้อนหลังนะครับสามารถกดติดตามกด subscribe ตรงปุ่มแดงๆนะครับสำหรับใน YouTube นะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างโลดนะครับช่างโลดอาจจะมีไลฟ์ขึ้นมาแบบนี้นะถ้ามาดูทันในไลฟ์นะครับ มาดูตอนถ่ายทอดสดได้ก็สามารถถามคําถามไว้ได้ตอบได้จะตอบให้เลยนะครับถ้าดูย้อนหลังก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับชั้นรวมมาอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็ตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับอาจจะรวบรวมเอามาตอบให้เพื่อนๆได้ดูแบบนี้นะครับเพื่อมีประโยชน์นะครับอาจจะเจอคําถามคล้ายๆกันนะครับมี ปัญหาคล้ายกันก็มาดูย้อนหลังได้นะครับการมาดูย้อนหลังนะครับจะมีอินเด็กเวลาไว้ให้ที่ใต้คําอธิบายนะเวลาที่ยูท e บขับประมวลผลเรียบร้อยนะนะครับช่างลวดก็จะทาอินเด็กเวลาไว้ให้มาดูย้อนหลังอยากดูช่วงไหนสําคัญสาคัญหรือว่าดูผ่านไปแล้วก็เลื่อนไปดูตรงนั้นได้เลยนะก็คลิกที่ตัวเลขที่เป็นเวลานะครับในคําอธิบายนะก็จะกระโดดไปตรงนั้นเลยนะครับนใน a c e b o o k นะครับกดไลค์กดถูกใจที่หน้าแฟนเพจนะครับใน Facebook เดี๋ยวก็จะทาอินเด็กเวลาไว้ให้แต่ว่าใน f a c e b ุ o กเนี่ยเพื่อนอเอน แถบเวลานะครับแถบเวลาเลื่อนเอาเองมันไม่สามารถที่จะกระโดดไปตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็ใน a c e b o o k เนี่ยสามารถที่จะ inbox คำถามไม่ได้ส่งรูปไปได้นะครับเหมือนเพื่อนๆที่ส่งไปให้จัางโรดดูไปถามจังโรดใน a c e b o o k นะครับแล้วก็ทิ้งช่วงไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะตัดคลิปให้นะครับแล้วก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเอาไว้แชร์เพื่อนๆหรือว่าเอาไว้แชร์ให้กับท่านผู้สนใจที่เจอปัญหาหคล้ายๆกันหรือว่าเพื่อนๆมาดูย้อนหลังอยากดูช่วงไหน อยากดูตอนไหนก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับโอเคนะสำหรับไลน์นี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับใน YouTube กดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่างโลดที่หน้า Facebook Fanpage กดไลค์กดถูกใจที่หน้า Fanpage และสามารถอินบ็อกซ์ส่งรูปส่งคำถามไปได้นะครับ